ัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันตรุษจีนวันที่12กุมภาพันธ์ปี64ซินเจียยู่อีซินนี่หัวใจนะคะวันนี้ขอให้เพื่อนๆมีความสุขสมหวังและก็ร่ำรวยเฮงๆปังๆนะคะและสมปรารถนาสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะวันนี้ดาวจะพาเพื่อนๆมาดูต้นมะละกอที่บ้านค่ะเพื่อนๆทราบไหมคะว่ามะละกอของดาวต้นนี้มันพันอะไรดูสิคะหน้าตามันใหญ่โตมากเลยตอนไปซื้อมาปลูกเขาบอกว่าพันอะไรไม่รู้แต่พอมันโตออกมาโอ้โหมันพันใหญ่มากเพื่อนๆมาดูใกล้ๆเลยผิวของมันนะคะครุขระครุขระแบบนี้มองๆไปแล้วคล้ายๆกับต้นลูกโกโก้เลยนะคะแล้วดูสิว่าความใหญ่ของมันนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆมาดูความใหญ่ของมันมันเท่าศอกของดาวเลยใหญ่มากนี่ดกด้วยนะคะเนี่ยเคยเอาไปทานแล้วนะคะรสชาติของเขามันจะเหมือนลูกฟักอะค่ะมันเป็นน้ำช้ำๆน่าจะไม่อร่อยเอาไปตำส้มตำไม่แซ่บแน่เลยแบบนี้เราต้องเอาไปไว้กินสุกเนาะน่าจะอร่อยกว่าใครที่ทราบว่ามะละกอพันนี้มันพันอะไรช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปพี่ดาวด้วยนะคะดาวอยากรู้มากๆเลยว่ามันพันอะไรหน้าตามันก็เป็นแบบเนี้ยพันนี้กินแล้วมันแบบว่าตำไม่แซ่บเลยนะคะแต่ว่าน่าสุกน่าจะอร่อยเพื่อนๆดูค่ะโอ้โหผิวนะคะเป็นครุขระคล้ายๆกับลูกโกโก้นะคะอ้วนๆปั๊มๆก้านคั่วก้านนี้ก็ใหญ่มากดูสิก็ดกมากเลยลูกเล็กก็น่ารักมากเลยตะมูตะมิลูกใหญ่ก็น่ารักเหมือนกันนะคะเพื่อนๆดูสิคะมะละกอแสนรักที่บ้านโตดีจังเลยนะคะค่ะหากเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ดาวด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะบอกดาวด้วยว่านี่มันพันอะไรนะคะค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บ